ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาขายรหัส Exot นะครับซึ่งรหัสที่แล้วที่ผมขายไป 1,399 บาทหรือตีไป 1,400 บาทนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ลงคลิปนั้นก็คือตอนนี้ก็ขายออกไปเรียบร้อยแล้วแหละขายออกไปตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วแหละบ่าย3บ่าย4มั้งผมจำไม่ได้โอเคคราวนี้นะครับมีรหัสเวล130กับเวล121มาอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ขายแยกนะครับขายแพ็คคู่ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็คือจ่าย 6,000 บาทนะครับก็คือได้ทั้ง2 ID เลยนะครับไม่ขายแยกนะครับถ้าเกิดขายแยกก็ตก ID ละ 3,000 บาทนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ขายแยกนะครับโอเคดูที่ตัวเวล130ก่อนนะครับก็นี่เลยนะครับข้อมูลตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็คู่แต่งงานนะครับก็คือแต่งกับตัวเวล121นี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูของในตัวดีกว่าก็มีเลททไวไลท์นะครับเป็น 8.5 กระบอกแรกของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับแล้วก็ปืนพกบับเบิ้ลบีถาวรดาบไลท์เซเบอร์ถาวรแล้วก็มีขันลูกตุ้มหนามแล้วก็ตีนแมวเนี่ยถาวรระเบิดจากอารามถาวรระเบิดแฟตหิมะถาวรแล้วก็ที่ติดหัวถาวรหน้ากากเหลืออีก15วันนะครับมันบวกวิ่ง1แล้วก็ชุดพิฆาตไนท์ช็อตนะครับเป็นเสื้อถุงมือบวกวิ่งนะครับเหลืออีก15วันแล้วก็เมจิกถาวรแล้วก็มีแท็กถาวรนะครับมีปืน HK นะครับขาวกับดำถาวรนะครับแล้วก็ The Last Cloud เป็น EBR นี่แหละถาวรแล้วก็ปืนจากเวล130นะครับถาวรแล้วก็ Optimus Prime ถาวรแล้วก็ EBR The Last ถาวรนะครับอันนี้ Arch ใช่ปะมันออกเสียงไงวะไม่รู้แม่งช่างเหอะนะครับถาวรแล้วก็ปืน M4A1 เวล5นะครับถาวรโอเคสไนเปอร์ก็มีสไนนะครับเป็นบาเลตนะครับคริสต์มาสนะครับอันที่นานแล้วแหละตั้งแต่มาแพ็คคู่กับอันนั้นมั้งลูกซอง EX มั้งที่มันเติม 2,000 เท่าไหร่ไม่รู้ได้180วันนานแล้ว 3-4 ปีแล้วแหละ 4-5 ปีแล้วมั้งจำไม่ได้แล้วก็มีเพกาซัสนะครับเป็นสไนทะลุเหมือนกันถาวรแล้วก็บาเลตตัวนี้เป็นบาเลตเกย์นะครับทะลุไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มันก็ทะลุแหละนะครับถาวรลูกซองก็ลูกซองบอลโลกนะครับลายบอลเนี่ยแหละถาวรแล้วก็ลูกซองคริสต์มาสถาวรแล้วก็ปืนกลเบาก็เป็นพวกคริสสีอะไรเนี่ยมันจะมีสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าแล้วก็สีอะไรก็ไม่รู้สีเหลืองดูไงก็เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีฟ้าไม่รู้ช่างเถอะถาวรแล้วก็อาวุธหนักนะครับขั้น3แล้วนี่นะครับถาวรแล้วก็อาวุธพิเศษก็มีมินิกันนะครับ800นัดถาวรต่อมาอาวุธรองนะครับก็เท่าที่มีนะครับนี่ถาวรแล้วก็อาวุธระยะประชิดค้อนทองกระดอกมีคู่เมจิกแล้วก็มีน้ำแข็งแล้วก็หมัดชาร์จแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยชาร์จเหมือนกันแล้วก็มีดหมูเก๊แล้วก็กระทะระเบิดสเตอรี่ไนท์ระเบิดรีโมทเก๊นะครับเหลือ23วันแล้วก็ระเบิดน้ำแข็งเหลือ30วันระเบิดโค้กถาวรเฮลิคอปเตอร์ถาวรระเบิดทูมันนี่แล้วก็ระเบิดมันนี่นะครับถาวรชุดเซ็ตก็ตามที่เห็นเลยนะครับต่อมาก็พวกเสื้อกางเกงหัวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมาก็ปีกมีปีกทองนะครับปีกทองนี้ถาวรนะครับแล้วก็สเก็ตหลังสเก็ตบอร์ดติดข้างหลังเนี่ยถาวรนะครับ EXP บวก200นี่สุ่มจากเจมเลยเนี่ยอันนี้ก็เจมเหมือนกันอันนี้มันเคยเอามาลงโปรโมชั่นนานแล้ว 4-5 ปีที่มันได้180วันร้อยเป็นสิบวันมั้งมาคู่กับลูกซอง EX แต่ผมจำไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้ว
ส่วนหัวก็มีโบแล้วก็หัวกระต่ายส่วนหน้าก็เป็นหน้ากากค่าชื่อเสียง20หูหูกระต่ายแล้วก็พวกแบ็คกราวด์ต่างๆไอเทมก็มีใบหย่านะครับเหลืออีก1ครั้งท่าเต้นแล้วก็กันโซเวล10นะครับอีก2ลูกอีกลูกหนึ่งเวล5แล้วก็มีคัมภีร์เหลืออีก11ชิ้นนะครับแล้วก็รถสไปเดอร์แมนอีก2คันแล้วก็ไข่สัตว์เลี้ยงต่างๆตะกี้สัตว์เลี้ยงที่หลงเหลือแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็น้ำยาฟูมฟักต่อมาไปดูสัตว์เลี้ยงดีกว่าโอ้โหสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยดูเอาเองเยอะแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ตายไปแล้วก็มีเยอะนี่มีเพกาซัสด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงลิงหายากเพราะว่ามันได้จากล็อกอินไงล็อกอิน15วันนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแหละจำไม่ได้เพกาซัสตัวนี้สกิลเยอะมากแต่ตายไปแล้วเพราะว่ามันกินอาหารเยอะไงแล้วก็ VIP V6 นะครับหลอด EXP ก็ไม่ตันนะเพราะว่าตอนแรกมันคงตันแหละแต่ว่าไปใช้ฟักสัตว์เลี้ยงไงมันก็เลยบั๊กเล่นยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกมันไม่ลงท้ายเลขศูนย์หรอกเพราะว่าเราทำค่าชื่อเสียงบั๊กไปแล้วเพราะว่าตอนที่มันตันเผลอไปฟักไข่สัตว์เลี้ยงไงโอเคก็รถเหรอรถดูได้ปะวะมี X Shot Seed Bubble Bee Speed Red แล้วก็รถซับบารุกากาดูบ้านดิบ้านเวล2แล้วก็อันดับใช้ GP อยู่ไหนวะใช้ไป27 ล้านนี่ตีได้เท่าไหร่แป๊บเครื่องคิดเลขอยู่ไหนวะ27ล้านแล้วก็เอาไปหารด้วย200ก็หมดไปโอ้เป๊ะ 135,000 บาทอาจจะเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ายังไม่รวมค่าโค้ดที่เติมอะไรนะครับที่นอกจากเติมเข้าตัวก็คือโค้ดที่เติมจาก Winner Shop อะไรเงี้ยแหละแล้วก็ที่ไปซื้อพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วก็เติมเข้าตัวโอเครหัสนี้ก็ไม่มีอะไรละปิดไปไม่ต้องปิดหรอกเปิดนี้แหละเปิดโชว์ไว้โอเคต่อมาก็เป็น ID level 121นะครับก็นี่เลยข้อมูลตัวละครตามนี้เลยนะครับ VIP V6 เหมือนกันนะครับโอเคไปดูของในตัว The Last Cow ถาวรนะครับแล้วก็เป็นมีดชาร์จนะครับคู่ถาวรแล้วก็ดาบไมค์ครับเลื่อยบัมเบอร์บีแล้วก็พลั่วขุดดินอันนี้ผมเดาได้เลยว่าถาวรนี่ก็ถาวรแล้วก็มีปีกบักวิ่งแต่ไม่รู้วิ่งเท่าไหร่แต่วิ่งไวกว่าปีกชมพูแน่นอนอ่ะปีกผีเสื้อไอ้ปีกบัตเตอร์ไฟกำไรไม่มีแล้วก็ของตามนี้เลยครับที่เห็นสไนตามที่เห็นเลยนะครับสไนเลเวล4ลูกซองนี่ขั้น3แล้วนะครับก็ตามที่เห็นเลยนี่มีมัดชาร์จและถาวรดาบไลท์เซเบอร์ถาวรคอนทอกระดอกก็มีน้ำแข็งก็ยังมีระเบิดน้ำแข็ง13วันแล้วก็ระเบิดคริสตัลเก๊อีก28วันแล้วก็พวกชุดเซตนะครับมีชุดแต่งงานด้วยแต่งงานเวล10แล้วก็ปีกนี่มีทั้งซีกซ้ายและขวาเลยมันบักวิ่งนะครับวิ่งไวมากหัวตามที่เห็นมีการสร้างแคลนเหลืออีก18ชั่วโมงมันแจกฟรีวันนี้นะครับแล้วก็พวกกันโซอะไรพวกนี้สัตว์เลี้ยงนะครับเหลืออยู่3ตัวแล้วก็พวกสกิลที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้นะครับก็ตามที่เห็นเลยแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงอีก5ลูก10ชิ้นปลาสัตว์เลี้ยงมีอยู่3ตัวสกิลที่ใส่ก็ตามที่เห็นแหละสัตว์เลี้ยงที่ตายไปแล้วก็รหัสนี้คงไม่มีอะไรมากหรอกคงไม่แน่นเท่ากับตัว130 GP ใช้ไป8ล้าน
ก็จะขายในราคา 6,000 บาทนะครับก็คือจ่าย 6,000 นี้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับแพ็คคู่นะก็ข้อมูลตัวนี้ครบนะครับข้อมูลครบเลยเปลี่ยนเมลได้เปลี่ยนพาร์ทเมลได้ก็ให้ยกเมลเลยแหละเนี่ย2ตัวนี้เปลี่ยนพาร์ทเข้าเกมได้แล้วก็เปลี่ยนพาร์ทเมลได้ก็คือผมให้ยกเมลเลยนะครับแล้วก็ไปสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอีเมลได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอีเมลของท่านเองก็ได้นะครับเรายินดีที่จะยื่นเรื่องเปลี่ยนอีเมลให้เป็นของท่านได้นะครับใครที่สนใจนะครับกำเงินมาเลยครับ 6,000 บาทโอน Wallet หรือธนาคารก็ได้นะครับแล้วก็ทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะฮะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม